ใครๆก็พูดถึง AI แต่เคยสงสัยไหมว่าทำไมองค์กรส่วนใหญ่ที่ทุ่มเงินลงทุนมหาศาลกลับยังไปไม่ถึงไหนผลสำรวจล่าสุดก็เผยความจริงที่น่าคิดว่ามีบริษัทไม่ถึง1ใน10เท่านั้นที่พร้อมใช้งาน AI ได้จริงๆ AI ไม่ได้วัดกันที่เทคโนโลยีที่ซื้อมาแต่วัดกันที่รากฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมบริษัทส่วนใหญ่ถึงไม่ประสบความสำเร็จกับ AI และความสำคัญของการวางรากฐานข้อมูลให้ถูกต้องตั้งแต่ก้าวแรกร่วมกับ A-Beam ConsultingIt often goes back to the foundation. And the core reason for this gap is that the fundamentals are not in place. Clean, trusted, accessible data, infrastructure, and governance. The biggest misunderstanding is thinking that using AI is a technology project instead of business transformation. Many companies believe that buying software or platformsWill make them AI-driven. When in reality, the challenge is rethinking the data, process, and culture. Another misconception is that the AI can deliver quick wins. However, AI-driven business is a journey that will require business trust and data.เราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะว่าองค์กรก็มี Data ค่อนข้างเยอะและสิ่งที่บริษัทหลายแห่งนะครับอยากได้ก็คือว่านำเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆได้แต่หลายครั้งนะครับจากโปรเจกต์ที่ผมเคยทำมานะครับก็เจอปัญหาที่พื้นฐานมากๆนะครับคือองค์กรมี Data แต่ปัญหาก็คือว่าไม่มีใครเข้าถึงมันได้และอันนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของ process นะครับในการเข้าถึงข้อมูลแต่เป็นเชิงเทคนิคด้วยยกตัวอย่างนะครับก็คือว่ามี database มีฐานข้อมูลนะครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเขียนแต่ไม่ได้ optimize เพื่อการดึงข้อมูลออกมาทำรายงานถ้าเราพยายามดึงข้อมูลจากระบบอย่างนี้นะครับก็จะเจอปัญหาเรื่อง performance นะครับทำให้เสียไปหมดหรือบางทีนะครับก็เห็นว่าข้อมูลจะกระจายอยู่หลายแพลตฟอร์มเป็นรูปแบบต่างๆเป็น database บ้างครับเป็น excel บ้างเป็น pdf และที่น่าปวดหัวที่สุดก็คือว่าการที่เรารู้ว่า data มีแต่ไม่มีใครรู้ว่าเก็บไว้อยู่ที่ไหนดังนั้นเวลาที่เราจะเริ่มทำโครงการนะครับที่ต้องใช้ data เยอะๆอย่างพวก project AI ความท้าทายจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเราสร้างพวกโมเดลพวกเอเจนต์ไม่ได้แต่เป็น challenge ในการที่เราต้องเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณค่าให้ได้พอฟังมาถึงตรงนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่ามีข้อมูลไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้เคยมีผลสำรวจบอกว่า 85% ของโปรเจกต์ AI ที่ล้มเหลวสาเหตุหลักมาจากข้อมูลไม่มีคุณภาพเข้าถึงไม่ได้หรือจัดการได้ไม่ดีพอแล้วถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้จริงองค์กรต้องทำอะไรบ้างองค์กรจำนวนมากเนี่ยยังคงมองว่าการจัดการข้อมูลเป็นแค่หน้าที่ของฝ่ายไอทีเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการจัดการข้อมูลนะคะควรจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งองค์กรถ้าองค์กรเนี่ยไม่มีเจ้าของข้อมูลที่ชัดเจนนะคะหรือว่าขาดบทบาทหน้าที่แล้วก็การจัดการดูแลข้อมูลที่เป็นระบบอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อองค์กรได้นะคะต่อให้มีเทคโนโลยีทันสมัยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ไม่สามารถที่จะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากข้อมูลที่ผิดพลาดได้นะคะรวมถึงความไม่สอดคล้องการรูปแบบของข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันได้เลยนะคะดังนั้นแล้วอะค่ะตัว data governance ซึ่งเป็นรากฐานที่ดีเนี่ยควรจะมีนะคะจากที่ผมเห็นมานะครับองค์กรหลายแห่งอาจจะถูกกดดันให้ adopt เทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาและการที่ adopt ของใหม่นะครับบางครั้งเราจะยอมสละความเป็นมาตรฐานความเป็น standardization นะครับเพื่อมีความคล่องตัวมี agility ขึ้นมาการที่เราไม่ได้ทำที่เป็น standard สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าองค์กรจะค่อยๆแตกแยกออกมาทำงานเป็นไซโลมากขึ้นตัวอย่างนะครับที่ผมเคยเจอมานะก็คือว่ามีทีมเซลนะครับสร้าง CDP Customer Data Platform นะครับเพื่อเก็บ lead กับ activity sale กับ marketing ต่างๆแต่ทีม after sale นะครับทีมบริการหลังการขายมีอีกระบบหนึ่งข้อมูลลูกค้าไม่ได้ส่งกันระหว่างทีมเซลกับทีม after sale นะครับก็เลยทำให้ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง customer experience ก็จะไม่ดีเมื่อมีการแตกแยกออกมาทุกอย่างก็จะควบคุมค่อนข้างยากแล้วก็ทำให้ข้อมูลของเราเข้าถึงยากด้วยนอกจากนั้นนะครับก็ทำให้เกิดความเสี่ยงในหลายจุดมากขึ้นเช่นกันทั้งในมุมมองของ compliance หรือไม่ก็ในมุมมองของ security พอฟังแบบนี้แล้วจะเห็นเลยว่าปัญหาเรื่องข้อมูลมันโยงกันไปหมดทั้งเรื่องเครื่องมือเรื่องวิธีการทำงานไปจนถึงเรื่องคนมันไม่ใช่ปัญหาที่เราจะแก้ได้ด้วยการซื้อซอฟต์แวร์ตัวใหม่เข้ามาแล้วจบแต่มันต้องการพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจปัญหาทั้งหมดนี้จริงๆและพร้อมที่จะลงมือแก้ไปพร้อมๆกันดังนั้นเราจะมาเริ่มเจาะลึกถึงหลักการสำคัญที่ทำให้ A-Beam Consulting แตกต่างและได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำทั่วโลกกันครับ There's a philosophy
that all professionals have. It's a real partner concept. At Abim Consulting, being a real partner means more than just delivering solutions. It's about working alongside our client throughout their journey to see the real result. We are deeply committed to their success, sharing their challenges, and celebrating their wins. That's the foundation of our trust and long-term collaborations.การทำงานคอนซัลท์นะคะก็จะเป็นในรูปแบบของโปรเจกต์ในโปรเจกต์เนี่ยค่ะหน้าที่แรกของเราเลยนะคะก็คือการเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าเราไม่ได้มองแค่เป้าหมายหรือโฟกัสแค่ที่โปรเจกต์แต่เราเนี่ยนะคะจะต้องพยายามที่จะวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นยังไงจะได้ทำให้เราเนี่ยนะคะเข้าใจโจทย์ของโปรเจกต์ได้อย่างลึกซึ้งค่ะโดยการทำอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะ fit and gap analysis ว่าสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่คนเป็นเนี่ยมันมีความต่างและเราจะต้อง customize modifyหรือ adjust อะไรเพิ่มเติมการที่เราได้ทำงานเป็น1ทีม1องค์กรที่ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างเปิดใจคุยกันได้เราก็จะหาทางประสบความสำเร็จไปได้ด้วยกันค่ะเราเห็นแล้วว่าการเป็น real partner มันต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าจริงๆไม่ใช่แค่มาทำโปรเจกต์แล้วจบแต่ว่าพอทำแบบนี้จริงๆแล้วลูกค้าได้อะไรกลับไปบ้างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันชัดเจนพอไหมที่จะบอกว่าการลงทุนเรื่องข้อมูลนั้นคุ้มค่าจริงๆซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือเราจะได้กลยุทธ์ด้านข้อมูลที่จะช่วยทางองค์กรได้3อย่างหลักๆเลยที่เห็นได้ชัดนะคะด้านแรกคือการลดความเสี่ยงค่ะ2เลยค่ะก็คือช่วยในเรื่องของการตัดสินใจได้เร็วขึ้นก็จะทำให้ทีมงานทำงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นส่วนที่3ค่ะนี่คือสำคัญก็คือช่วยในเรื่องของการสร้างมูลค่าได้มากขึ้นการจัดการดูแลที่ดีค่ะจะเป็นการปลดล็อกนะคะรูปแบบการแบ่งปันข้อมูลแบบเดิมๆที่ค่อนข้างจะเป็น data silo นะคะอันนี้เราจะสามารถมีข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ทั้งองค์กรได้ดียิ่งขึ้นสร้างประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นส่วนของเราเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นแค่เรื่องของการจัดหาเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องมือต่างๆนะคะแต่จะเน้นที่การวางโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่มั่นคงเพื่อที่องค์กรเนี่ยจะสามารถนำเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีเนี่ยมาใช้ประโยชน์เพื่อนำข้อมูลในองค์กรมาใช้งานแล้วก็ต่อยอดสร้างคุณค่ากับบริษัทได้ดียิ่งขึ้นค่ะก็คือทาง ABIM เนี่ยสามารถช่วยที่ในการดูภาพรวมของทั้งบริษัทนะครับว่า AI ตรงไหนบ้างที่ควรจะต้องมาปรับใช้กับธุรกิจนะครับดูว่าเทรนด์การใช้ใน process เช่น sales marketing หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูว่า use case ต่างๆที่เหมาะสมนะครับรวมไปถึงอาจจะไม่ใช่แค่ just application นะครับอาจจะต้องดูถึงเรื่องของ data ของ infra นะครับที่เกี่ยวข้องรวมไปถึง framework ที่จะใช้ในการกำหนดทิศทางการใช้ AI ในองค์กรด้วยนะครับ ABIM ก็จะไปช่วยเอาแบบ framework นะครับในการกำกับดูแลการใช้ AI ที่มีประสิทธิภาพนะครับรวมไปถึงการดูเรื่องของ security privacy นะครับ Our mission is to deliver end-to-end digital services from upstream IT strategy to downstream implementation helping client transform and thrive in a digital era We align with the CIO agendaby delivering focused solution in IT leadership, digital transformation, and data management analytics. What sets us apart is our ability to deliver one-stop digital services that helps organizations grow and stay competitive. That is how we live our promises of being a real partner. If you are building the foundation, we help you establish the right strategyand governance. If your foundation are already there, then we help you implement solution and expand use case to deliver more value wherever you are in your digital transformation journey. We want to help you because when you succeed, we also succeed, which is why our slogan is to build beyond as one.